ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับนิวยอร์กซิตี้แล้วให้ทำยังไงนะครับyou said you want to be YouTuber okay I buy you okay YouTuber มาทำอย่างนี้ก่อนสวัสดีเจ้าวันนี้ก็พักคลิปการไปสำรวจโหดๆสักคลิปหนึ่งก่อนเนอะน้องเพิ่งไปวิ่งมาแต่เจ้าหมดแรงวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะไปสำรวจพวกแบบว่าร้านค้าแล้วก็แบบพวกซุปเปอร์ต่างๆนะเราจะพาไปสำรวจกันทั้งที่นิวยอร์กแล้วก็ที่ LA กันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพวกราคาวัตถุดิบราคาอาหารไทยที่ขายกันที่นี่เนี่ยมันเป็นยังไงวันนี้เราจะพากันไปหลายที่มากๆเลยนะฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวลองเลือกกันดูเลยดีกว่าถ้าดูคลิปจบแล้วมาเลือกกันว่าใครจะเป็นทีมนิวยอร์กใครจะเป็นทีม LA คอมเมนต์มาด้วยนะว่าทีมไหนราคาใครยังไงเป็นยังไงไปกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ Costco ค่ะ Costco นี่ก็เป็นเหมือนห้างสรรพสินค้าขายส่งขนาดใหญ่แบบเหมือนแมคโครบ้านเราอะไรเงี้ย และคือที่ Costco เนี่ยนะมันก็จะมีของแบบมากมายหลายชนิดแต่ต้องซื้อเป็นแบบเยอะๆอ่ะคือแบบพวกโฮเซลอ่ะพวกแบบซื้อส่งอ่ะขายส่งอ่ะสำคัญเลยนะคะถ้าคุณจะมา Costco สิ่งที่ต้องมีก็คือบัตร Costco ค่ะถ้าไม่มีบัตร Costco ก็ไม่สามารถซื้อของ Costco ได้ป้าเดี๋ยวเราพาไปเดินสำรวจ Costco กันดีกว่าว่ามีอะไรขายบ้างคือความพิเศษของ Costco เนี่ยนะคือมันจะขายของแบบชิ้นใหญ่ๆเหมือนแบบว่าอะไรก็เป็นแพ็คอะไรก็เยอะๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความคุ้มค่าคือราคามันก็จะถูกลง okay. แล้ว Costco นะมันก็ไม่ได้มีแค่ที่นิวยอร์กซิตี้นะคะมันมีทั่วสหรัฐอเมริกาเลยเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูอย่างถาดเนี่ย4ก้อนไม่ขายนะจ๊ะขายไปเลยจะ40 40ก้อนราคาเท่าไหร่วะ 18.99 เหรียญคือถูกมากๆนะเวลาเราไปซื้อไอ้ถาดเนี้ยที่ร้านแบบพวกดวลลี่ CVS อะไรเงี้ย4ก้อนก็ตกประมาณ7เหรียญแล้วนะ799บางที899ครกแบบเม็กซิกันสไตล์ค่ะมันก็คือแบบว่าครกที่เขาเอาไว้บดโอกาโมเล่กันอะแต่จริงๆแล้วน้ำหนักอะไรเงี้ยมันได้เลยนะเพียงแค่ด้ามจับเนี่ยมันสั้นกว่าของเราเยอะตำได้อันนี้มันก็ตำพุ่มตำได้ตำพริกให้แตกตำอะไรให้แตกแต่ว่ามันอาจจะกระเด็นขึ้นมาก็ได้ราคาครก 19.99 ค่ะเราจะให้ดูความถุงใหญ่อ่ะมันไม่มีนะถุงเล็กอ่ะ10บาทอ่ะมีแต่แบบถุงแบบ Family Size อ่ะเนี่ยทุกอย่างใหญ่หมดเลยเดี๋ยวให้ดูนี่ขนมก็คือใหญ่มากถุงนึงประมาณแบบครึ่งกิโลอ่ะกินทีก็คือปาร์ตี้ทั้งหมู่บ้าน อย่างอันนี้เป็นแบบอกไก่โอ้เป็นฮาลาลได้เครื่องหมายฮาลาลด้วยนะคะนี่อกไก่นี่แพ็คเนี้ยก็คือจริงๆมันพาวละ 2.99 เหรียญแต่ว่าแพ็คเนี้ยมัน 7.95 พาวแพ็คนี้มัน 23.77 นะคะก็คือแพ็คนี้ประมาณเท่าไหร่อ่ะ6326 700บาทไทยนี่นะคะถ้าอย่างสายคนรักเนื้อนะคะนี่เลยอันนี้เรียกว่าเป็นบีฟลอนใช่ไหมอันนี้เป็นแฟรงค์สเต็กอันนี้ตกพาวละ 7.99 นะคะถ้าเป็นเนื้อราคาถูกกว่าไชน่าทาวใช่ไชน่าทาววันนั้นซื้อ999จำได้ไหมคะเอออันนี้แพ็คอันนี้ละพาวละ 10.99 เออหุยดูสวยมากเลยนะเนี่ยไปทำกะเพราเนื้อสันใน yeah.ที่นี่เขาขายไก่ทีละ2ตัวเขาไม่ขาย1ตัวนะทุกคนไก่ที่นี่ตัวอ้วนๆเลยเนี่ยยังชิคเก้นเขาเรียกว่าไก่หนุ่มตอนนี้แพ็คเอาถุงนึงนะคะ17เหรียญหูไก่ยังอ้วนอันนี้ถุงนี้17เหรียญมันก็จะมีราคาถูกก็มี15เหรียญ2ตัวตกตัวละ8บาทเองนะเนี่ยราคาเป็นไงบ้างที่ Costco เป็นต้นว่าของแพงไหมที่นี่ไม่แพงเอ้าอะไรวะเนี่ยไปทางนี้
ที่นี่มีป๊อกกี้ขายด้วยนะแล้วป๊อกกี้ของเขาเขาก็ไม่ได้ขายรถเดียวนะคะเขาขายไปเลยจ้ะ3แพ็ค3รถเอาไปแจกกันอ่ะกินคนเดียวคงไม่หมดเบาหวานขึ้นตาพอดีป๊อกกี้อ๋อพ็อกแพ็คละ 9.99 เหรียญค่ะจะซื้อกุ้งแล้วมันมีเปลือกก็ขี้เกียจแกะคนเราอ่ะเราก็จะซื้ออันนี้เลยกุ้งที่มันไม่มีเปลือกแล้วเอาไปทำกับข้าวเพราะว่าเราต้องทำกับข้าวไปกินที่ออฟฟิศทุกวันแล้วก็กุ้งมันก็กินง่ายเนาะสุกง่ายตอนเช้าไม่ต้องแบบคุกอะไรเยอะถุงละ 12.99 นะคะโซนที่เด็ดมากๆเลยก็คือโซนวิตามินค่ะทุกคนไปควินตันพาไปดูวิตามินหน่อยตรงนี้ที่เห็นอยู่คือวิตามินนะคะทุกคนวิตามินยาวไป3ล็อก3วามีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A ถึง Z เลย A B C D E F G แล้วก็ราคาดีด้วยนะอันนี้เป็นตัวที่เราซื้อให้พ่อกินเป็นประจำนี่เซนทรัมเป็นแบบวันอะเดย์อะที่ให้คุณผู้ใหญ่กินอะนี่นะก็ตกอันละ 14.99 ถ้าเป็นเงินไทยก็เท่าไหร่45ประมาณ500บาท500บาท1กระปุกมีต้อง275เม็ดเออเยอะแยะแล้วก็นี่ของผู้หญิงก็เช่นกันราคาเท่ากันเราก็จะซื้อเป็นแพ็คคู่ให้พ่อกับแม่และนี่ก็จะเป็นวิตามินของเคิร์กแลนด์ค่ะคือแบบที่นี่มันมีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแบบแพ็คเกจจิ้งที่แบบจานกระดาษไปกินข้าวตัวแบบพวกแรปฟอยล์พวกซิปล็อกอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะแบบมีเยอะมากแต่ว่าด้วยความที่มันไม่ขายปีกอะเวลาซื้ออะไรพวกนี้มันต้องซื้อเยอะๆบางทีเราก็อาจจะแบบว่ามากับเพื่อนหารกันคนละอันหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลามาที่นี่นะคะจะต้องมีรถขับรถมาเองหรือว่านั่งอูเบอร์มาเพราะว่าของมันเยอะมากไม่สามารถแบบไปขึ้นสับเวได้แต่เราเคยทำนะเราเคยเอาเข็นรถซักผ้าไปคอสโก้ทุลักทุเลเหมือนกันLater. เดี๋ยวมาดูพวกเครื่องแกงวัตถุดิบนะคะในการทำกับข้าวว่ามีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่นี่เลยอันนี้เป็นเครื่องแกงเลียงอ๋อเครื่องแกงเลียงอันนี้กระป๋องละ 1.39 เหรียญ นะคะคือทุกชนิดแหละเครื่องแกงทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นแกงแดงแกงเขียวแกงมัสมั่นแกงส้มแกงอะไรเงี้ยกระป๋องละ 1.39 เหรียญกะปิก็มีนะทุกคนกะปินี่คือแบบกะปิอันนี้เป็นกะปิยี่ห้ออะไรวะตาพันท้ายนรสิงห์แล้วอันนี้เป็นกะปิคองโคนคือเราอ่ะชอบกะปิคองโคนมากกว่ากะปิคองโคนกระปุกละ 15.50 ค่ะกะปิของพันท้ายนรสิงห์กระปุกละ 5.5 เหรียญค่ะนี่มันคือเครื่องแกงอะไรเนี่ยทำไมมันเป็นถุงนี่อันนี้เป็นเครื่องแกงไตปลานะแบบพวกนี้มันจะแบบเหมือนแบบโฮมเมดฟิลโฮมเมดมากกว่านะในความรู้สึกเราเพราะว่าเรารู้สึกมันอร่อยกว่าพวกที่เป็นกระป๋องอะแต่ราคามันก็จะสูงกว่านะคะอย่างนี้เขาก็จะมีเครื่องแกงกะทิเครื่องแกงไตปลาเครื่องแกงน้ำยาปักใต้เครื่องแกงพริกแกงอะไรอย่างเงี้ยใดๆเครื่องแกงคั่วกิ้งอันนี้คือแซ่บมากทุกคน yeah. ที่นี่ราคาถุงละ 11.99 นะคะเครื่องแกงทุกชนิดเลยซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวซีอิ๊วเหลืองอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะอย่างซีอิ๊วดำเนี่ยขวดละ 4.39 เหรียญ นะอย่างน้ำปลาเนี่ยขวดละ 2.99 เราจำไม่ได้ว่าที่ไทยเท่าไหร่ใครรู้ราคาที่ไทยก็พิมพ์มาบอกหน่อยนะคะเผื่อจะเปรียบเทียบว่ามันแพงกว่ากี่เท่าที่เมืองไทยมีอะไรที่นี่ก็มีอย่างนั้นแหละจริงๆนะไม่ได้เวอร์นะอ่ะอย่างเวลาเราอยากกินข้าวต้มกุ้ยเราก็มาซื้อพวกแบบผักกาดกระดองตานกพิราบที่นี่นะคะกระป๋องละ 1.1 เดี๋ยวดูทางนี้ดีกว่านี่กระป๋องละ 1.19 เหรียญก็ตกประมาณ 3-40 เนาะจริงๆก็ถือว่าโอเคเลยแล้วนี่ต
ลากระป๋องค่ะปลากระป๋องกระป๋องละ1เหรียญ15เซนตกประมาณ 3-40 เนาะเออที่ไทยเมื่อก่อนตอนเด็กๆมันกระป๋องละ10บาทตอนนี้ไม่รู้กี่บาทแล้วแต่ที่นี่มันไม่ใช่3แม่ครัวนะทุกคนมันเป็น3พ่อครัว คือเมื่อก่อนตอนที่เรามาใหม่ๆเว้ยคือผงโลโบเนี่ยมันเป็นซีซันนิ่งที่ช่วยชีวิตคนไทยมานักต่อนักแล้วในรุ่นสมัยก่อนที่เขายังอิมพอร์ตพวกเครื่องแกงเยอะๆไม่ได้อะโลโบทำมาทุกชนิดเลยนะผงโลโบก็จะตกที่ซองละ 1.99 เมื่อตอนเด็กๆพ่อเราชอบทำซื้อผงโลโบที่มันเป็นหมูอบอ่ะนี่วุ้นก็มีวุ้นตาโทรศัพท์นี่เอาไว้ทำพวกขนมวุ้นเนาะพวกแบบวุ้นมะพร้าวหรือใดๆอะไรเงี้ยนะเนี่ยกระป๋องละเขาเรียกอะไรนะซองละ5เหรียญนี่ผงพะโล้ก็มีผงพะโล้อันเนี้ยเด็ดมากทุกคนใส่2ช้อนอร่อยเลย ขนมกรอบที่เนี่ยนะมันเอาเข้ามาได้ไม่เยอะมันอาจจะมีพวกแบบว่ากฎหมู่กฎหมายอะไรเงี้ยที่มันไม่สามารถให้เอาบางตัวเข้ามาได้มันก็เลยจะมีแค่ขนมบางชนิดเท่านั้นที่สามารถเอามาขายที่นี่ได้อย่างพวกเลอย่างเงี้ยนะเลรสโนริสาลัยที่ตอนเด็กชอบกินมากเนี่ยถุงละ 3.25 เหรียญปูไทยก็มีนะปูไทยกินตั้งแต่เด็กปูไทยถุงละ 2.75 มี2รสเพิ่งรู้ว่ามีข้าวเก็บปูปลากุ้งตอนเด็กๆคิดว่าเป็นข้าวเกี๊ยวกุ้งมาตลอด อันนี้เป็นของโปรดพี่การ์ดเลยค่ะกุ้งเชียงถุงละ6.99ค่ะอ้าวราคาอยู่นี่ 6.99 มีแบบหมูสวงหมูสวรรค์อะไรที่แบบว่าเอาไปทำเองที่บ้านนะแล้วก็นี่เป็นเนื้อสวรรค์กุ้งเชียงไก่ก็มีค่ะหูอันนี้จะบอกว่าของเด็ด What? ขนาดน้ำปูน้ำปูยังมีขายนะทุกคนเอาไปย่างต่ำพริกน้ำปูได้เลยนะสบายขนาดหั่นกรอบที่นี่นะมันตึงเด็ดขนาดแล้วเขาก็มีพวกมะม่วงดองก๋วยเตี๋ยวเส้นแต่ไม่ก๋วยเตี๋ยวเส้นแล้วก็มีไส้กรอกมีแหนมปลาย่นอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่แหนมปลาย่นนะเป็นแหนมอีกยี่ห้อหนึ่งจำยี่ห้อไม่ได้และนี่นะคะทุกคนถ้าเกิดใครมาสามป้านเราอยากแนะนำให้กินไอติมชาไทยอันนี้เป็นแบบสูตรลับเจ้าของร้านเขาบอกว่าอร่อยมากแล้วเราก็กินแล้วอร่อยมากจริงๆถ้าเกิดใครมาก็ลองกินกันได้นะคะปลาดุกกรอบผัดเผ็ดผัดเผ็ดก็ได้หรือผัดที่เผ็ดก็ได้แล้วไปย่างกรอบแล้วก็เอาปูอบวุ้นเส้นแล้วก็ผัดกระเทียมกุ้งกรอบ 10 minutes later อาหารที่เราสั่งก็มาครบหมดแล้วนะคะที่นี่เวลาเขาเสิร์ฟเขาก็จะมาพร้อมกับข้าวอย่างนี้อันนี้ก็คือผัดผักบุ้งหมูกรอบเมนูโปรดของพี่ไผ่เมนูนี้18เหรียญค่ะผัดผักบุ้งหมูกรอบแล้วก็อันนี้เป็นเมนูปลาดุกผัดพริกขิงปลาดุกผัดพริกขิงจานนี้จานละ18เหรียญนะคะแล้วก็อันนี้ของโปรดเราปูอบวุ้นเส้นอันนี้25ค่ะอร่อยไหมอร่อยทุกอย่างกินดีกว่านะไปกินละเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสำหรับนิวยอร์กเดี๋ยวเราจะพาทุกคนวาร์ปไป LA ไปกันเลยตอนนี้
้เราก็มาอยู่ที่ร้านสยามซันเซ็ตนะคะซึ่งเป็นร้านในตำนานร้านหนึ่งใน LA เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าราคาอาหารที่ LA กับพอร์ชั่นของอาหารมันเป็นยังไงเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านี่สิ่งที่เราสั่งมาตอนนี้ก็มีต้มเลือดหมูต้มเลือดหมูที่นี่ราคา 12.95 เหรียญนะคะแล้วก็นี่ข้าวมันไก่12.95 เหรียญเหมือนกันซึ่งถือว่ามันเป็นพอร์ชั่นที่ใหญ่พอสมควรเลยนะให้ดูก่อนของแท้ก๋วยจั๊บมีหมูกรอบมีเครื่องแบบแน่นมากทุกคนราคาถ้วยละ12.95 เหมือนกันค่ะทุกอย่างราคา12.95เท่ากันหมดเลยแล้วเครื่องคือแน่นมากนะโหดีแท้ๆและอันนี้ค่ะภูมิใจนำเสนอหอยทอดดูกรอบมากเลยอ่ะ เราว่าราคามันแบบดีมากๆเลยอ่ะเอาง่ายๆนะมันไม่ได้แพงมากเราว่าคิดว่ามันสมเหตุสมผลมากๆเราขอเช็คบิลมาแล้วค่ะที่นี่ราคาทั้งหมดวันนี้ 63.31เมื่อกี้ใช่ป่ะก็แบบพวกอาหารจานๆเนี่ย12.95แล้วก็ไดเอทโค้ก2บาทแล้วก็ข้าวเปล่า1บาทราคารวมกัน 63.30 ไม่มีแท็กด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่รับแคชออนลี่โหอยู่ LA มันเนินหลายแท้นี่เรากำลังจะไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชื่อว่าอีลาวอนมั้งอ่านไม่ออกเหมือนกันเขาบอกว่าเป็นอะไรนะซุปเปอร์ที่แพงมากๆแพงแค่ไหนถามใจเธอดูOne nap later นี่แพงไม่แพงเข้ามาลองดูคุกกี้ชิ้นละ 4.99 เหรียญนะอันนี้เป็นน้ำยี่ห้อของร้านนี้เลยนะก็เท่ดีนะแพ็คเกจของแพ็คเกจฟอนต์เขาเท่มากเลยอะขวดละ 3.99 เหรียญปาดโทษแพงอยู่นี่คือลูกเล็บมือปีศาจแหละเล่นไม่รู้อ่ะมันไม่มีเขียนไว้ด้วยอ่ะใครรู้บ้างบอกค่าทีอันนี้คือมะเขือเทศเฮอร์ลูมค่ะเป็นมะเขือเทศที่เขา699พาวละ699เขาบอกว่าอร่อยมากเลยนะอร่อยจริงรสชาติหวานเจี๊ยบนี่โหแตงโมเท่านี้นะคะราคาเท่านี้ค่ะ 5.89 ปาโทนี่ซื้อเป็นลูกได้เลยนะเนี่ยอย่างยกตัวอย่างอ่ะสับปะรดกล่องเท่านี้นะคะกล่องละ5เหรียญ3เซนถ้าเป็นเมืองไทยนี่น่าจะซื้อได้เยอะเลยโอ้โหไข่ที่นี่ได้เรื่องอยู่นะไข่ที่นี่แพ็คละ 11.99 นี่ไข่วิเศษแน่เลยนี่โห Bird of the Month อะไรเนี่ยน่าสนใจว่ะเพราะว่าปกติไข่อะแพ็คนึงอะถ้าเป็นแบบไข่ธรรมดาก็ตกประมาณ2เหรียญ2เหรียญ50อะไรเงี้ยนะแต่นี้เป็นแบบออร์แกนิก11.99 อันนี้คือไข่อะไรคะทุกคนอันนี้เขาเรียกว่า True Blue นะเขาบอกว่ามันเป็นไข่ที่แบบเป็นสีจากธรรมชาติเลยใช่ปะมันสีมันออกฟ้าฟ้าเห็นปะอัศจรรย์ไม่รู้เลยนะเนี่ย What กล่องนี้ก็ 11.99 เหมือนกันค่ะ อันนี้กำลังต่อแถวซื้อสมูทตี้แบบชมพู่ค่ะเอามาจาก IG ชมพู่เลยนะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปดูข้างหน้า A little later ได้มาแล้วค่ะน้ำชมพู่ให้ทายป่ะทุกคนว่ากี่บาทติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักให้ทาย18บาทชี้โคตรแพงแก้วละ18เหรียญแล้วเราให้ทิปไป 10%เกือบไม่ใช่19อะไร 19.80 oh, no. น้ำแก้วเดียวแพงกว่าข้าวสิแพงกว่าข้าวที่กินเมื่อกี้อีก ไม่คิดว่าจะแพงขนาดนี้นะ
พีคอยู่อ่ะเอาเรื่องเลยมันคืออะไรดีกว่ามันชื่อว่าโคโคนัทคราวอ่ะและแล้วเราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวตลาดสีลมกันค่ะสีลมมาร์เก็ตนะไปดูว่าของที่นี่ราคากี่บาทอะไรยังไงไปเริ่มจากซีอิ๊วขาวเลยค่ะที่นี่ขวดละ 4.95 เหรียญนะคะก็ราคาเท่านิวยอร์กเลยโอเคนิวยอร์กก็ประมาณนี้แหละ 4.95 เหมือนกันแล้วก็นี่เลยค่ะของดีซ่อนหอยที่นี่ขวดละ 5.25 นะคะที่นิวยอร์กรู้สึกจะประมาณ 4.95 นะถ้าจำไม่ผิดผักกาดดองที่นี่กระป๋องละ 1.59 ที่นี่ก็จะมีเบียร์3ยี่ห้อหลักๆเลยนะคะลีโอช้างสิงห์แพ็คละ 11.95 ตกขวดละประมาณ2เหรียญคุณเชียงอันนี้ 5.25 เพราะยี่ห้อที่เรากินประจำอ่ะมันหมดแต่ว่าที่นู่นไม่ได้ใช้ยี่ห้อนี้ไงถ้ายี่ห้อเดียวกันราคาเท่ากันเลย 6.99 นี่มีหัวนึ่งข้าวเหนียวที่นิวยอร์กก็มีเหมือนกันแต่ว่าคนละแบบนะแต่สิ่งนี้ที่นิวยอร์กเราไม่เคยเห็นพัดตลปัดนโมค่ะนี่อันละ 49.99 เหรียญที่เมืองไทยขายเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ที่นี่อันละ 49.99 ที่นี่ที่เดียวมันมีขายทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นเตาหมูกระทะมันก็มีอันนี้เหรอ 23.99 ว่ะไม่แพง 23.99 ซื้อไปทำหมูกระทะกินที่บ้านมีครกมีสากขายด้วยนี่ครกสากเซตละ 20.99 เฮ้ยอันนี้ภูมิใจนำเสนอครกสแตนเลสครกสแตนเลสเหรอวะทำยังไงเป็นครกดินหรือมั้งแต่ว่าทาสีให้เหมือนสแตนเลสอ่ะเลอรถเนี่ยตอนนี้เขาขยายไลน์โปรดักต์ไปแบบหลายอย่างแล้วเมื่อก่อนเขามีแบบก๋วยเตี๋ยวเรือเพราะเราเป็นแฟนคลับก๋วยเตี๋ยวเรือมากแล้วก็มีมาม่าทุกชนิดเลยเนี่ยไวๆห่อละ95เซนโอ้ถูกกว่านะโนที่นิวยอร์กห่อละ50 50เซน2ห่อบาทหนึ่งแล้วว่าความเจ๋งของที่ LA แล้วว่ามาม่ารสชาติมันมีให้เลือกมากกว่านี่รสนี้ชอบมากต้มยำกุ้งน้ำข้นนี่ซองละ69เซนมันก็มีทั้งแบบคัพด้วยนะนี่แพ็ค6โอ้ยนึกว่าอยู่บิ๊กซีมีทุกอย่างให้เลือกสรรเป็นเจ้าใดผ่องเจ้าสำหรับคลิปสำรวจราคาอาหารราคาวัตถุดิบอันหนังเอี้ยเนาะตีนิวยอร์กแล้วก็ LA ในพอแล้วอ่ะไผ่เป็นทีมนิวยอร์กยกมือขึ้นแล้วไผ่เป็นทีม LA ก็ยกมือขึ้นเจ้าคอมเมนต์มากันเลยเนอะว่ามันแตกต่างกันเจ้าใดวันนี้น้องก็มวนดีนะไปหลายตีเลยตั้งแต่น้องย้ายบ้านไปอยู่ในเมืองเนาะน้องก็บ่ได้ค่อยเข้ามาแถวในควีนแต่ใดก็มาปะหมูป้าตีตะกอนน้องมาซื้อของกินกับเขาเนี่ยแล้วเขาก็ทักโอ๊ยเดี๋ยวนี้มัน YouTube ดังใหญ่แล้วนะไม่มาเลยนะอีก็รู้สึกว่าตลกดียังไงเราก็ยังเป็นแบบละออนน้อยสำหรับป้าอยู่ดีนั่นแหละแต่ว่ามีคนดูเพิ่มเพียงนิดเดียวไม่ต้องรู้สึกดีใจที่มีคนทักว่าเนี่ยต่อไปป้าดูอยู่อย่างเงี้ยเวลาไปกินข้าวเรามันก็รู้สึกดีป่ะดีป่ะขอบคุณเจ้าขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็คลิปนี้อาจจะไม่ได้เข้มข้นอย่างมากเนอะก็ขอน้องพักก่อยขาบ่มีแรงละก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เหมือนเดิมเนอะเจ้าแล้วเดี๋ยวป้ากันคลิปถัดไปขอบคุณเจ้า